ชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองแล้วมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่มั้ยล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้มั้ยครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับพอเวลาที่เราคลายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะชอนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับคำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบ
ต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าโคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่างน้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับอ
เอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับเริ่มจากดอกเรียบร้อยครับใบกิ่งและก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอน้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอน้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนำขวดพลาสติกที่ตัดก้นขวดออกแล้วเจาะรูแล้วร้อยเชือกสำหรับใช้แขวนครับเราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวดขั้นตอนต่อไปนะครับตักใส่ได้เลยครับเอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไปต้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะเฮ้ยพึ่งพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆ นะครับคำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100เซนติเมตรกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ